มากันที่พิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศทหารกองประจำการกันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชื่นชมสำนักงานกศน.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับทหารกองประจำการโดยใช้สื่ออีทีวีถ่ายทอดไปยัง410หน่วยศูนย์การเรียนทั่วประเทศพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศทหารกองประจำการที่สมัครเป็นนักศึกษากศน.ประจำภาคเรียนที่2/2557โดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาอยู่ท่ามกลางกำลังพลที่มีความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้นทั้งนี้ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2520ความว่าการศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วจากพระบรมราโชวาทดังกล่าวได้เน้นย้ำให้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาที่ทางกศน.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ต้องมารับใช้ชาติเป็นเวลา2 ปีที่พวกเขาต้องเสียสละทั้งเวลาและความสุขส่วนตัวมาปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติซึ่งหวังว่าหลังจากที่ทหารเหล่านี้ปลดประจำการไปแล้วจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับเป็นวันที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดงานประชุมชี้แจงหรือเป็นการปฐมนิเทศทหารกองประจำการทั่วประเทศนะครับที่เข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่2นี้นะครับที่งานนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้เรียนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเราได้ส่งสัญญาณผ่าน ETV ไปทั่วประเทศที่มีประมาณ 50,000 คนที่เรียนในภาคเรียนที่2นี้นะครับก็จะเป็นการประชุมชี้แจงเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียนกันแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงกลาโหมได้ทําข้อตกลงกันไว้ตั้งแต่ปี49ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับก็มีพัฒนาการอย่างมากมายนะครับในเรื่องของการศึกษาพื้นฐานในเรื่องทางวิชาชีพก็ตรงกับสังคมที่ต้องการทางวิชาชีพแล้วก็กลับมาในเรื่องของพื้นฐานการศึกษาด้วยก็เป็นประโยชน์กับทหารกองประจำการครับที่นอกจากมารับใช้ชาติในห่วงเวลาของการเป็นทหารกองประจำการแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีวิชาชีพด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไปครับก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับนะครับผมย้อนไปตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้หมวดผู้กองเนี่ยต้องพาทหารไปเรียนที่ตามศูนย์นะครับปัจจุบันนี่ทันสมัยนะครับมีการศึกษาทางไกลมีทางกศน.เนี่ยได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ได้มีพัฒนาการเรื่องทางวิชาการทางวิชาชีพนะครับก็ถือว่าก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็สมควรที่จะส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไปนะครับด้านดร.สุทธศรีวงศ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในปีงบประมาณ2558สำนักงานกศน.มีนโยบายเร่งด่วนที่จะพัฒนาการศึกษาในหน่วยทหารให้มีคุณภาพโดยมีการจัดมุมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกประเภทตลอดจนจัดจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ ETV โดยเฉพาะรายการสอนเสริมอีกทั้งจัดสรุปเนื้อหาวิชาที่ยากเช่นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวทหารหลังจบประจำการอีกด้วยกระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับทหารนะคะกระทรวงกลาโหมนะคะโดยกองทัพนะคะทั้งทุกเหล่าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาให้กับพลทหารนะคะจบให้ได้จบอย่างน้อยจบการศึกษาภาคบังคับนะคะถ้าจบแล้วก็ให้ต่อถึงม.ปลายก็คือ1ระดับ1อาชีพก็คือว่าถ้าจบม.3ก็มาเรียนต่อม.6นะคะยังไม่จบ
ม .3 ก็ต่อม .3 นะคะแล้วก็ก่อนจะจบเนี่ยก็จะพัฒนาให้อย่างน้อยมีอาชีพเสริมนะคะ เพื่อที่อย่างน้อยพอปลดออกจากทหารประจำการแล้วเนี่ยก็จะได้มีอาชีพเสริมไปด้วยนะคะขณะเดียวกันถ้านักศึกษาที่เป็นทหารนะคะจะศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเมื่อจบตรงนี้ไปแล้วก็สามารถไปเรียนอาชีวศึกษาไปเข้ามหาวิทยาลัยได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะพัฒนาให้กับอาชีพให้กับแม่บ้านของทหารด้วยนะคะมีการให้เชิญแม่บ้านนั้นเข้ามาฝึกอบรมอาชีพพัฒนาอาชีพนะคะเพื่อที่จะสามารถพัฒนารายได้เพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนตรงนี้นอกจากได้รับโอกาสแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ได้มีการพัฒนาในด้านอื่นๆคู่ขนานกันไปนะคะโดยโอกาสตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนจึงมีการจัดทำแบบเรียนนะคะอย่างเช่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นแบบเรียนแบบพกพานะคะทำเป็นสรุปย่อให้สามารถทหารที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องดูแลเกือบตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยก็ต้องสรุปเนื้อหาที่สำคัญให้แบบเป็นเล่มเล็กๆมีแบบทดสอบคือเหมือนเรียนรัดจากคนอื่นเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่เป็นทหารอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนจนจบการศึกษานะคะพอเรียนแล้วเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีการพบกลุ่มในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะมีทำแบบเรียนนะคะมีการติวเข้มโดยคุณครูแล้วก็ให้ดูทาง ETV ได้เช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งเรียนวิชายากก็จะมี ETV เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้นักศึกษาทหารเนี่ยได้เรียนเสริมนะคะก็แล้วมีคู่มือมีแบบเรียนนะคะแล้วก็มีคุณครูให้พบกลุ่มคุณครูที่เป็นทหารกับคุณครูที่มาจากกศน.นะคะก็จะได้มีการประชุมร่วมกันนะคะก่อนอื่นเราจะมีอบรมครูก่อนอบรมครูร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนอย่างมีคุณภาพจบแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตร